ขอโทษนะแป้งเราว่าเราต้องไปเป็นจิตอาสาแล้วจริงๆแล้วนะคะแต่โมก็ยังมีความอินกับซีรีส์มากนะคะใครทีมไหนนะคะทีมน้องหมอหรือว่าทีมหมอเป้งนะคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างด่วนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไปลองติดตามการใช้ชีวิตแบบเป็นจิตอาสานะคะ1วันนะคะอยากรู้ว่าคนที่ทำงานอาชีพเนี้ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างแล้วเขาจะต้องเจออะไรกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวกำลังเดินทางไปนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเกือบ6โมงเช้านะคะคลิปนี้หลังจากที่โมไปเป็นอาสาไปแล้วนะคะมันมีหลายเรื่องที่ภาพมันอัดไม่ได้อะคิดว่าโมจะเล่าเรื่องไปด้วยแล้วก็เอาภาพประกอบไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนแรกเลยค่ะตอนนี้เราถึงโปรเจกต์นึงแล้วนะคะเราก็กำลังจะขนเรื่องมอเตอร์ไซค์มาผมอย่างยุ่งอะไปไหนใช่ไหมแอปพลิเคชันปอเต็กตึง1418นะคะช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉินฟรีนะคะปอเต็กตึง1418นะคะแอปพลิเคชันค่ะตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นรถแล้วนะคะรถอุปกรณ์ประดาน้ำนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปสแตนบายตามจุดแล้วก็รอเขาแจ้งเหตุเข้ามาแล้วเราก็จะตามติดกันจริงๆค่ะทุกคนดูกันนะคะว่าเขาทำกันยังไงค่ะกู้ภัย88รอสื่อมวลชนจำนวน4ท่านส่วนมากแล้วอ่ะประเทศไทยหรือกรุงเทพมีอุบัติเหตุทุกวันมั้ยคะเฉลี่ยก็น่าจะมีทุกวันนะคะเป็นเรื่องปกติพี่ๆเขาอะจะมีเหมือนวอที่คุยกันตลอดเวลาอัปเดตข่าวกันตลอดเวลาแล้วพี่เขาอะเหมือนแบบแยกประสาทได้ดีมากเว้ยฟังวิทยุที่เขาแจ้งข่าวมาได้2ข่าวพร้อมกันอะพอเขาได้รับแจ้งปุ๊บอะเขาก็เจอแบบว่าเปิดวอลแล้วขับรถอย่างเร็วมากเลยเว้ยแบบขอที่ไหนที่ไหนที่ไหนเจ้าพระยาเหรอไม่ได้เกี่ยวกับทางน้ำมันน่าสุดเพราะว่าสูญหายหรือยังไงตอนนี้เกิดเหตุจริงๆจำแป๊บนึงตรวจสอบสูญหายอยู่สูญหายน้ำอ่ะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าอะไรก็ได้อย่าทางน้ำเด็กตกไปตั้งแต่เมื่อวานครับหายไปตอนตีสี่ซึ่งมันเป็นเวลาที่เกินรอบแล้วตอนนี้กระแสน้ำในเจ้าพระยามันแรงก็ค้นหาไม่ได้รอศพลอยขึ้นอย่างเดียวรถก็ขับไปประจำการนะคะที่บางนาตราดนะคะเพื่อที่จะไปรอเคสแต่ยังไม่ทันถึงบางนาตราดเลยค่ะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายจนทำให้เราอ่ะไม่ถึงจุดสแตนบายสักทีโดนรถชนฮะขี่มอไซค์ครับขี่มอไซค์แล้วชนท้ายรถแท็กซี่คนเจ็บเนี่ยตอนนี้เป็นชาย1รายปวดบริเวณขาด้านซ้ายนะครับแล้วทีมกู้ชีพกับทีมอาสาสมัครเนี่ยทําการดามให้แล้วนะครับเพราะว่าส่งโทษๆๆๆโอ้ยแล้วบอกคนที่อันนี้พี่เรียนพิเศษบ้านเรียนแบบรถพิเศษอะไรใช่ครับใช่ครับเรียนเกี่ยวกับรถฉุกเฉินครับอ๋อครับเขาจะสอนเรื่องยังไงอ่ะใช่สอนเรื่องพื้นถนนลื่นเราบังคับรถยังไงให้อยู่การกะระยะอะไรเงี้ยเขาจะสอนหมดเลยครับเบรกกระทันหันเบรกในที่ถนนลื่นอะไรเงี้ยการขับรถแบบเอ็กซ์เพิร์ทใช่ครับก็คือเขาจะสอนหมดเลยเรียน5วันนะครับโอ้ยในที่สุดนะคะเราก็ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะรอสแตนบายนะคะเดี๋ยวระหว่างรอเคสเราจะมารีวิวรถปอเต็กตึงกันว่าเขาจะต้องมีอุปกรณ์ใดๆบ้างหน้าที่เบื้องต้นของปอเต็กตึงต่างจากแพทย์ยังไงบ้างคะ
ก็คือดูแลคนป่วยในที่เกิดเหตุครับไปถึงที่โรงพยาบาลเวลาเจอผู้ป่วยหมดสติอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถใช้เครื่อง AD ทำงานช็อคได้เลยความแรงของไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ120จูลครับก็คือเหมือนในหนังเนี่ยครับคือกดปุ๊บเขาก็กระตุกขึ้นมาได้ความรู้เยอะเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบนึงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยาวเลยค่ะนั่งยาวๆตอนนั้นก็รู้สึกอุ๊ยไม่มีเคสเลยว่ะไม่มีจริงๆค่ะทุกคนยาวไปมากๆเลยตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนถึงตีหนึ่งครึ่งไม่มีเคสเลยจนอยู่ดีๆยืนอยู่ข้างนอกพี่เขาบอกเฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถผมแบบเฮ้ยอะไรวะก็กระโดดรีบกระโดดขึ้นรถกระโดดจริงๆใช้คำว่ากระโดดขึ้นรถแล้วพี่เขาออกรถอย่างเดียววูบ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 ช่วงประมาณว่ากลางคืนหรือว่าผับกำลังจะปิดเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาแพร่งชันของการที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเคสรถชนตอนนี้คือเราลงมาแล้วนะเราขอให้เขาแบบไม่เป็นอะไรอ่ะใครเป็นคนขับไหมแบ๊กทำคนเจ็บไปของคนเสียเงินใช่ไหมแล้วทำไมไม่ให้ใบขี่ผมต้องแท็กซี่ด้วยต้องรีบมาก่อนแล้วก็วนมานี่แบ๊กนั่งดูแล้วแท็กซี่ไปไหนอ่ะหนูกำลังจะขึ้นรถแต่แท็กซี่ไม่เห็นแท็กซี่ไปไหนก็ไม่รู้ตอนแรกนะโมพูดเลยนะว่าโมตั้งใจมากว่าจะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะเตือนใจทุกคนไว้ว่าแบบอุบัติเหตุมันใกล้ตัวมากๆแต่พอไปถึงเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆอะโมไม่มีกระจิตกระใจแม้แต่จะพูดหรือเล่าเรื่องหรือจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยความรู้สึกมันมีอยู่แค่แบบจุกที่หัวใจเว้ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรานั่งอยู่ตรงนั้นเรายืนอยู่ตรงนั้นแต่เราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยอะในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วนะคะเราอยู่ตั้งแต่แบบว่าเช้ายันเย็นมากๆเลยตั้งแต่เช้าแบบนั่งมอไซค์ไปซิ่งรถกับปอเต็กตึ้งไปลงไปสุดที่เกิดเหตุแล้วก็นั่งรอเคสกันแบบก็คืออยู่กับพี่ปอเต็กตึ้งทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะวันนี้สรุปเลยแล้วกันนะคะคลิปนี้คือโมรู้เลยว่ามันไม่มีความสนุกอะไรแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนใจทุกคนเลยก็คือเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือมีสติแล้วก็ทำทุกวันให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ดูแลรักษาผิวหน้าให้ดีที่สุดด้วยค่ะแล้ววันนี้โมก็จะใช้เฟสแลปเจลล้างหน้านะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมโมถึงใช้เจลไม่ใช้โฟมนะคะเพราะว่าเจลอ่ะมันอ่อนโยนมากกว่าโฟมนะคะแล้วก็ทำให้ผิวไม่แห้งตึงแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็มีผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะเป็นลักษณะเจลแบบนี้นะคะเฟสแลปเนี่ยคือเขาใช้เป็นเจลแท้บริสุทธิ์วิธีเทสคือเวลาบีบลงไปอ่ะมันจะเป็นหยดน้ำเห็นปะเจลแท้บริสุทธิ์นะคะก็จะตั้งแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดอาการอุดตันของผิวหนังนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยสามารถคงความชื้นแล้วก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นสิวหรือว่าเป็นผิวที่แพ้ง่ายนะคะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยจะบอกว่าหลังจากที่โมลองใช้ตัว Face Lab เจลล้างหน้าเจลแท้บริสุทธิ์มา7วันอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือความรู้สึกจริงๆของโมทุกคนดูอันนี้เป็นรอยสิวนะที่มันยังไม่หายแต่ว่ามันไม่มีสิวเกิดขึ้นใหม่แล้วก็หน้าคือชุ่มชื้นมากมันไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีสบู่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไม่มีสารกันเสียอะไรเลยคือมันอ่อนโยนกับหน้าโมมากๆจริงๆเว้ย3ชิ้นราคาเพียง299บาทโปรโมชั่นนะคะซื้อได้ตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนะคะถึง20พฤศจิกายนนี้นะคะที่วัดสันนะคะเดี๋ยวโมจะไปนอนแล้วนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าคลิปนี้ตั้งใจจะบอกทุกคนว่าทำทุกวันให้เต็มที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียดายย้อนหลังว่าเออลูกนี้เราน่าจะไปทำอันนู้นเราน่าจะไปทำอันนี้อะค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึง 50,000 ไลค์ด้วยนะคะไปนอนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆๆบ๊ายบายค่ะ